มาเจอกับผมไปแล้วนะครับวันนี้ผมมี Facebook ดาร์กสีดำเป็นตัวหลัก Facebook หลักเลยนะครับไม่ใช่เป็น Facebook คนนะครับตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะติดตั้ง Facebook ตัวนี้ได้เราต้องถอนตัว Facebook หลักตัวนี้ออกไปก่อนนะครับแล้วสำหรับมือถือที่ของใครที่ซื้อมาแล้วมี Facebook ติดมากับรอมเครื่องนะครับมันจะไม่สามารถติดตั้งได้นะครับมันก็ต้องเสียใจสำหรับคนที่มี Facebook ตอนที่ซื้อมือถือมาตอนแรกมี Facebook มี LINE อะไรติดมานะครับมันแสดงว่ามันติดมากับรอมนะครับถึงเราจะถอนการติดตั้งหรือว่าปิดแอปไปแล้วมันก็จะติดตั้งไม่ได้นะครับแต่ถ้าสำหรับมือถือของใครที่ซื้อมาใหม่ๆเราไม่มี Facebook ไม่มี LINE ติดมากับเครื่องนะครับก็จะติดตั้งได้ปกตินะครับแต่เราต้องถอนตัวแอปพลิเคชัน Facebook ออกไปก่อนนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์โหลดแอปไว้ใต้คลิปนะครับกดตรงลิงก์แล้วก็จะวิ่งเข้ามาในหน้าแบบนี้นะครับเราก็เลือก Dark Facebook Version 1.1.4.1 นะครับแล้วกดเลยนะครับแล้วกดดาวน์โหลดตัวสีเขียวเนี่ยนะครับแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งนะครับมันก็จะมีลิงก์ขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดนะครับตัวเขียวๆเนี่ยนะครับกดดาวน์โหลดเสร็จมันก็จะมีลิงก์ขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เรากดดาวน์โหลดนะครับสำหรับมือถือผมดาวน์โหลดไปแล้วนะครับมันก็จะไปอยู่ตัวจากการไฟล์ของโทรศัพท์ของแต่ละคนนะครับอันนี้ผมใช้ตัวจัดการไฟล์ EX file นะครับกดไปมันก็จะอยู่ตรงดาวน์โหลดตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับที่ผมว่าเมื่อกี้ถ้าโทรศัพท์ใครมี Facebook ติดมากับรอมเครื่องโทรศัพท์มันจะไม่สามารถติดตั้งได้นะครับเดี๋ยวผมลองให้ดูนะครับอันนี้ถึงแม้ผมจะถอนติดตั้งไปแล้วนะครับถอนติดตั้งดาวน์การอัปเดตนะครับแล้วก็ปิดนะครับปิดใช้งานนะครับปิดใช้งานเสร็จแล้ว Facebook ก็หายไปเลยนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเรากลับไปติดตั้งแอป APK ที่เราโหลดมาเมื่อกี้นะครับดาร์ก Facebook เนี่ยนะครับกดติดตั้งนะครับกดติดตั้งแล้วมันก็จะติดตั้งไม่ได้นะครับสำหรับคนที่มี Facebook ติดมากับรอมเครื่องนะครับนี่นะครับมันจะไม่ติดตั้งไม่ได้นะครับเราสำหรับคนที่ไม่มี Facebook ติดมากับเครื่องโทรศัพท์ก็ถอนตัวแอปปกติออกไปนะครับแล้วก็ดาวน์โหลดแอปตัวนี้ APK มาติดตั้งนะครับก็จะใช้งานได้ปกตินะครับวันนี้ก็มีแอป Facebook Dark สีดำมาแนะนำแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดรูปกระดิ่งนะครับเวลาผมลงคลิปใหม่ๆก็จะได้รับการแจ้งเตือนทันทีนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ